رسول الله You are the only one the messenger oh, oh. And when life gets hard You know it can get hard sometimes بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับของดุลฮิจญะห์ต้องนับตั้งแต่วันศุกร์มานะศุกร์พฤหัสพุธอังคารจันทร์วันนี้วันอะไรเนี่ยอาทิตย์วันนี้วันเสาร์วันที่4ยังอีกตั้งหลายวันเนี่ยยังได้โอกาสความดีอีกเยอะนะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ยืนยันว่าการเรียนรู้ในวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับพวกเราเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินอัยยามินอัลอามัลุศศอลิฮุฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮ์มินฮาซิฮิลอัยยามหรือมินอัยยามิลอุชรไม่มีวันใดที่การงานที่ดีอามัลซอลิหะที่ทำจะเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์มากไปกว่า10วันนี้การเรียนรู้ของเราในวันปกติทุกวันเสาร์ก็ได้มาตรฐานตามผลบุญที่เราได้เรียนรู้แต่วันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พิเศษการเรียนศาสนาดีไหมดีเรียนกุรอานดีไหมดีเป็นเรื่องอามัลซอลิหะห์ไหมเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พิเศษสำหรับใครสำหรับอัลลอฮ์ไงคืออัลลอฮ์รักเป็นปกติแต่วันนี้ไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะรักมากไปกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นในช่วง10วันนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยถูกตาถูกใจอัลลอฮ์เป็นพิเศษเคยบริจาคเคยถือศีลอดเคยทำอะไรก็ได้เป็นอิบาดะห์เคยอ่านอัลกุรอานเคยขอดุอาเคยอิสติกฟาร์เคยรีบเร่งกระทำความดีมันก็โดนใจแหละแต่วันเนี้ยโดนมากกว่าสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิเศษกว่านะเรามาที่อายะห์กุรอานที่ค้างอยู่เริ่มที่อายะห์ที่35แล้วกันอ่านอายะห์ที่35ถึงอายะห์ที่50อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولينفإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهونكلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمونويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون เดี๋ยวเรามาทบทวนนะอายะห์ที่35ใช่ไหมย้อนไปนิดนึง ย้อนไปอายะห์ที่29นิดนึงท้าวความอายะห์ที่29ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินตอลิกูอิลามากุนตุมบิฮิตุกัซซิบูนจะมีเสียงกล่าวกับบรรดาพวกที่ปฏิเสธทั้งหลายคนที่ไม่ชอบฟังเรื่องศาสนาคนที่ปฏิเสธหะดีษนบีคนที่ปฏิเสธคําสอนนะคนที่ชอบที่จะเอาสิ่งอื่นมาทดแทนหะดีษและอัลกุรอานนะพื้นฐานของเราเนี่ยในวันเนี้ยอัลกุรอานกับซุนนะอัลกุรอานก็คือคำพูดของอัลลอฮ์กะลามุลลอฮ์ซุนนะก็คือหะดีษของท่านนบีหะดีษของท่านนบีเนี่ยที่ถูกรวบรวมคัดกรองมาแล้วนะซอฮีห์บุคอรีมุสลิมอบูดาวูดติรมิซีนะซาอีอิบนุมาจานะมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดมุฏออิหม่ามมาลิกหนังสือหะดีษต่างๆที่เป็นหะดีษซอฮีห์เนี่ยที่มีอยู่เราเนี่ยต้องไปเอา2อย่างเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติแต่คนที่ปฏิเสธอย่างพวกกุฟาร์มุชริกีนนะพวกมุนาฟิกีนคนกลุ่มที่อุตริที่ไม่ชอบเอาซุนนะของนบีมาปฏิบัติเนี่ยในวันกิยามะห์จะมีเสียงบอกกับพวกเหล่านี้บอกว่าอินตอลิกูอีลามากุนตุมบีฮีตุกัซซิบูนพวกเจ้าออกไปหาสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธน่ะเคยปฏิเสธมันเป็นคำพูดที่อัลลอฮ์บอกกับคนที่ไม่เอาศาสนาเคยบอกว่าจะมีวันฟื้นคืนชีพเขาก็ไม่เชื่อจะบอกว่าตายไปแล้วมีอาซาบกุโบร์เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่หวั่นเกรงไม่ตระหนักเลยจะมีนรกสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้เขาก็ไม่ฟังอายะนี้จึงเป็นอายะที่พูดเพื่อตำหนิ เพื่อเป็นการดูถูกไม่ให้คุณค่ากับคนที่ปฏิเสธเรื่องศาสนาออกไปเนี่ยออกไปเจอกับสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธนั่นหมายถึงเขาปฏิเสธศาสนาเขาจะต้องถูกอาดาบถูกไฟนรกนี่ในอายะห์ที่29เขาบอกเราอย่างนี้อินตอลิกูอิลาซิลลินซีซาลาซิชูอับที่เราคุยกันไปครั้งที่แล้วบอกว่าออกไปเลยออกไปเดินเจอไฟซิลเจอเงาของไฟที่มันออกเป็น3แฉกนะไฟที่มันออกมาแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นควันแล้วมันก็พุ่งออกมาเนี่ยมันจะออกไปเป็นแฉกเป็น3แฉกให้ไปอยู่ใต้ร่มเงาควันนั้นในวันกิยามะห์นะซึ่งควันเหล่านั้นเนี่ย มันเหมือนกับว่าจะมีกึ่งๆวันที่อัลลอฮ์บอกกับผู้ศรัทธาทั้งหลายบอกว่าซับอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยะอ์มะลาซิลลาอิลลาซิลลุฮูคือวันที่ไม่มีร่มเงาอะไรแล้วนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์จะมีคน7จําพวกจะได้อยู่ร่มเงาของอัลลอฮ์ไม่มีเงาใดนะก็จะมีคน7จําพวกที่เป็นผู้ศรัทธาแต่มันมีเงาเนี่ยปรากฏในอัลกุรอานน่ะอีลาซิลลินไปหาเงาร่มเงาซีซาลาซิชูอับที่มันมีเงาที่ออกเป็น3แฉกไม่ใช่เงาของเราแต่มันเป็นเงาของคนที่ปฏิเสธอิสลามนะเป็นของพวกมุนาฟิกีนเป็นกลุ่มควันที่ออกมามันเหมือนกับว่าจะมีควันที่อยู่บนหัวของพวกกุฟาร์มุชริกีนมีเปลวเพลิงเปลวไฟที่คอยอยู่บนศีรษะบนหัวของพวกเขานี่เป็นสัญลักษณ์นะของคนที่ปฏิเสธลาซอลีลินวะลายุกนีมินัลละฮับเอ๊ะมันเป็นเงาควันมันเป็นเงาอ่ะซิลเป็นร่มเงา แต่เขาบอกหมายถึงควันแล้วก็
ลาบยุคนี้มีนั่นลาบมันไม่สามารถช่วยให้พ้นจากความร้อนได้ร่มเงาประเภทนี้เราอยากได้ไหมใช่ไหมนี่เราอยู่ภายใต้อาคารแล้วยังกันแสงแดดยังไม่พอเรายังต้องใช้ลมเลยเนี่ยไปพัดให้มันรู้สึกว่าเย็นเย็นหน่อยแล้วนับภาษาอะไรในวันกิยามะห์กับเงาที่อัลลอฮ์สั่งกุฟาร์มุชริกีนให้ออกไปอ่ะไปอยู่ใต้ร่มเงาพวกนี้พวกแกไปอยู่ใต้ร่มเงานี้ไปลายุคนี้มินัลละฮับมันไม่สามารถปกป้องให้พ้นไปจากเปลวเพลิงได้ใช่ไหมดังนั้นเราบอกว่า พวกเขาก็คือที่นอกเหนือจากนรกยะฮันนัมแล้วเนี่ยที่นอนของพวกเขาก็คือนี่แหละก่อนที่จะไปนรกก็จะมีเปลวเพลิงอย่างนี้แหละคอยคุมพวกเขาอยู่นะจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นเงาจริงๆหรอกแต่อัลลอฮ์เรียกเป็นกลุ่มควันเอาไปอยู่ตรงนู้นเรียกแทนให้เอากุฟาร์ไปนู่นในวันกิยามะห์เนี่ยจะวิ่งไปเองหูไปหาร่มเงาของอัลลอฮ์มันไปไม่ได้หรอกเพราะมันไปตามคำสั่งนะมันไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะฮาตัรมีบิชารริงกัลกอสรแท้จริงแล้วมันจะพ่นประกายออกมามีขนาดเท่ากับป้อมปราการอ้าวควันเนี่ยที่ไปอยู่ใต้ร่มเงาควันเนี่ยมันก็จะมีประกายพุ่งออกมาเป็นควันไฟเหมือนกันเป็นไฟเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าบางทีเขาก็บอกว่ามันเป็นควันไฟที่สีดำบางทีอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกสีดำดำมากๆเขาก็เรียกเป็นสีเหลืองเขาก็เรียกเป็นสีเหลืองควันไฟนี่มันก็จะพุ่ง เอาความร้อนเนี่ยออกมานะเอาความร้อนออกมาก็อันนะฮูจิมาลาตุนซุฟมันเหมือนอูดแหละไอ้3ไอ้กลุ่มควัน3แฉกนั้นเนี่ยมันก็จะส่ง พ่นออกมาก็อันนะฮูประหนึ่งว่ามันเป็นประกายอูดเหลืองเข้ม อูดเหลืองเข้มบางคนก็บอกเหมือนต้นไม้เหมือนลำต้นของต้นไม้มันจะพุ่งมาใส่นะ เรารู้แล้วที่ผ่านมาเราคุยกันเพื่อจะให้พี่น้องได้เห็นว่าเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์ที่ปฏิเสธแบบนี้วันกิยามะห์จะต้องเจอบททดสอบของพวกเราก็เหมือนกันคนที่ปฏิเสธความพยายามไม่ลำบากไม่ต่อสู้วันหนึ่งเขาก็จะพบบททดสอบบนดุนยาสั้นๆแต่นี่บททดสอบสำหรับกิยามะห์กับคนที่ไม่เอาศาสนาอัลเลาะห์ก็เลยปิดท้ายเรื่องนี้บอกว่าไวลุยยามะอิซิลลิลมุกัซซิบีนความวิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันถูกเสนอละเป็นนรกยะฮันนัมละบางตัฟซีรเขาก็บอกว่าไวลุนในที่นี้เป็นชื่อยะฮันนัมเป็นหุบเหวที่เป็นยะฮันนัมในยะฮันนัมเนี่ย ไม่มีหุบเหวยะฮันนัมใดที่เลวร้ายไปกว่าเวลก็คือไวลุยเนี่ยไวลุนคือความหายนะหรือความวิบัติเนี่ยยามู นะไวลุยยาวมะอีดินในวันนั้น วันที่พวกมุกัซซิบีนพวกปฏิเสธทั้งหลายเนี่ยจะพบวันนั้นคืออะไรอ่ะก็คือวันกิยามะนะความหายนะไหนอ่ะฮาดายามุลายันไวลุยยาวมะอีดินลิลมุกัซซิบีนความวิบัติก็เกิดขึ้นกับคนที่ปฏิเสธศาสนาฮาซา ยาวมุลายันติกูนยาวมะอิซินในวันนั้นน่ะอัลเลาะห์จะลงโทษเตรียมเอาไว้แล้วอัลเลาะห์ก็เรียกวันนั้นบอกว่าฮาซายาวมุฮาซายาวมุก็คือวันเนี้ยวันกิยามะห์เนี่ยยาวมุลายันติกูนคือวันที่พวกเขาไม่สามารถพูดออกมาได้เลยบางทีเนี่ยไอ้คำว่าพูดออกมาได้เนี่ยพูดออกเขาบอกว่าวันที่พูดออกมาไม่ได้เนี่ยพูดไม่ได้มันมีหลายนัยยะ หลายความหมายเหมือนกันบางคนบอกว่าพูดไม่ได้เลยในวันนั้นเนี่ย เวลาเห็นแล้วมันตื่นตระหนกมันตกใจมันทึ่งมันน่ากลัวมันวิตกกังวลหมดจนกระทั่งไม่สามารถเปล่งวาจาออกมาได้ยอมจำนนเหมือนตกใจเวลาเราตกใจอะไรมากๆช็อกใช่ไหมอุบัติเหตุช็อกอะไรเหตุการณ์ช็อกมันพูดไม่ออกอ่ะมันตกใจมากอ่ะ
วันกิยามะที่อัลลอฮ์ให้คนพวกนี้ในวันกิยามะเห็นบทลงโทษอัลลอฮ์บอกฮาซายามุลายันติกูลเขาจะไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถพูดได้ยังไงวันนี้ถ้าเกิดใครทำความผิดมายืนต่อหน้าเหมือนอย่างผมมาช้าเมื่อกี้ใช่ไหมมาช้ามาก็มาพูดกับพี่น้องขอมาอัพด้วยนี่มีโอกาสได้บอก อ้างเหตุผลหน่อยไปส่งลูกรถติดมีโอกาสพูดไหมพูดได้อ้างได้แต่วันกิยามะห์เยามาลายันเยามูลายันติกูลวันนี้พูดไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสในการแก้ตัวเมื่อคืนนี้นั่งรับบริจาคมีผู้หญิงคนหนึ่งไลน์มาจากปัตตานีอาจารย์ฉันเหนื่อยมากเลยทำงานคนเดียวสามีไม่ได้ทำอะไรเลยกลับมาบ้านฉันก็บ่นสามีจะขอหย่าฟังให้เฉยไม่รู้เรื่องหรอกพี่น้องอ่ะไม่รู้สึกหรอกแต่ประโยคเนี้ยมันทำให้เรารู้ผู้ชายเป็นยังไงผู้หญิงเป็นยังไงแล้วแต่ละครอบครัวจะเป็นยังไงแล้วลูกเขาจะเป็นยังไงแต่สังคมแต่ละสังคมจะเป็นยังไงเอาทำไมต้องทำงานคนเดียวล่ะสามียังไม่มีอะไรทำรอจะไปสมัครงานอบต.อยู่ฉันทำคนเดียวลูก3คนในตัวเล็กขวบหนึ่งทำงานข้างนอกคนเดียวกลับมาบ้านจะบ่นว่าเหนื่อยจะไม่บ่นให้ใครฟังอ่ะบ่นทุกตัวเสียฟังเหรอฮะจะไม่บ่นให้สามีอยู่บ้านเฉยอัลเลาะห์บอกให้สามีรับผิดชอบมันน่ะไม่รู้สำนึก พอภรรยาบ่นบอกถ้าอยู่กันไม่ได้ก็อย่านะมีแค่เนี้ยประโยคเดียวสั้นแล้วพี่น้องถามพี่น้องจะตอบยังไงสมน้ำหน้ามันเนี่ยมันอยากเลือกเองอย่างนี้เหรอทำยังไง เราจะบอกยังไงให้เรารู้สึกวันนี้เรามีโอกาสจะพูดเราพูดได้แต่วันที่เราไม่มีโอกาสพูดอัลลอฮ์จะไม่พูดล่ะแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นภรรยาคนเนี้ยไม่พูดเลยอ่ะทนต่อไปอ่ะนะแล้วใครจะเข้าใจอ่ะคนเรียนศาสนายังไม่เข้าใจเลยแล้วไอ้คนที่ชักนกขึ้นยอดเสามันจะเข้าใจเหรอไม่ได้ดูถูกหรอกนะอันนี้เราพูดเปรียบเปยเฉยๆแล้วใครจะมีความรู้สึกเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยไหมฉันช่วยอะไรไหมมีเหรอความดีที่อยากจะทำยังอายความชั่วมันทำโดยไม่ละอายศาสนาไม่กล้ามาเรียนยอมรับความจริงสัจธรรมไม่กล้าทำจะยอมเหรอกระบอกกับภรรยาเนี่ยโหมันเสียความเป็นแมนมากเลยที่ปล่อยให้ภรรยาทำงานงอกๆๆไม่ถามเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยเป็นอายะกุรอานที่กำลังบอกกับเราว่าวันนั้นเราจะไม่มีโอกาสพูดวันนี้ผมมีโอกาสพูดใครมีโอกาสพูดซะแก้ตัวซะแต่วันกิยามะฮ์เนี่ยจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอ้าวทำไมคุณไม่ช่วยภรรยาคุณเลยทำไมคุณไม่ปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเลยทำไมคุณไม่ดูแลสามีทำไมที่มัสยิดข้างบ้านคุณเขามีบรรยายทำไมคุณไม่ไปอายุงั้นแล้วมันกิยามะฮ์พูดไม่ได้จะไปบอกอัลลอฮ์เนี่ยจะไปเนี่ยสามีฉันไม่ให้มาอัลลอฮ์ฉันส่งภรรยาไปฟังแล้วที่เรียดิสุนันน่ะฉันไม่ต้องไปก็ได้บอกได้ไหมวันกิยามะฮ์มันบอกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกวันกิยามะฮ์เนี่ยมันเป็นวันที่บรรดาผู้ปฏิเสธไม่ได้ละแก้ตัวไม่ได้ละจะไปบอกกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้แล้วเหมือนกับที่อายะห์กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าไงนะวะอัลฟิกูมิมมารอซักนากุมมินกับลิอัยยะติยะอะฮะดะกุมุลเมาตใช่มั้ยให้บริจาคเยอะๆเลยที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นริสกีก่อนที่ความตายจะมาหาพวกท่านฟะยะกูลร็อบบิลาลาอัคคอรตานีอิลาอาจลิงกอรีบอัลลอฮ์อย่าเพิ่งให้ตายสิให้ฉันรอแป๊บหนึ่งฉันมีตังค์เดี๋ยวขอบริจาคก่อนฟาอัสซอดกวะกุมมินัสซอลิฮีนอัลลอฮ์ให้ฉันเกิดใหม่ก็ได้ฉันจะกลับไปบริจาคจะได้อยู่กับผู้ศรัทธา ทำไมอ่ะเขาบอกแล้วว่าวันนี้ให้บริจาคเยอะๆยิ่งใน10วันนี้ยิ่งบริจาคเยอะๆทำไมไม่บริจาคทำไมไม่ทำล่ะการบริจาคเนี่ยมันบอกแล้วหะดีษบอกการบริจาคที่เราบริจาคไปเนี่ยมันบอกว่าวันกิยามะฮ์เนี่ยมันแซงทุกอย่างเลยการงานของเราเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละมันจะวิ่งแซงหน้ามาอยู่ข้างหน้ามาปกป้องเราเลยการบริจาคแต่เรามองไม่เห็นเลยการบริจาคชีวิตนี้ไม่ค่อยมีการบริไม่ได้ค่อยไม่ได้บริจาคเลยเพื่อนฉันที่จะมาอยู่ต่อหน้าฉันช่วยฉันไม่มีเลย
การงานที่จะมาเนี่ยยักแย่ยักยันไม่มาแล้วมาแต่ผีสางนางไม้อะไรก็ไม่รู้มาแต่ตัวเหม็นๆดำๆอัปลักษณ์น่าเกลียดมันคือความชั่วไงแล้ววันกิยามะห์จะบอกกับอัลลอฮ์ยังไงจะขอแก้ตัวจะกลับขึ้นมาใหม่อ่ะจะมาบริจาคจะทำความดีอย่าเพิ่งตายได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเสียงมันมีแหละแต่มันไม่ใช่เป็นเสียงแก้ตัวมันเป็นเสียงหึมๆพำๆบ่นพึมๆอาจจะมีประโยคพูดแต่ไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์มีเสียงพูดบางตัฟซีรบอกมีเสียงพูดแต่ไม่มีประโยชน์อาจจะมีเสียงแต่ไม่ได้ใจความอะไรก็แสดงว่าต่อให้มีการพูดก็ตามก็จะไม่ได้รับการยอมรับหรือการฟังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ยินแต่อัลลอฮ์จะไม่สนใจแล้วเหมือนวันเนี้ยที่อัลลอฮ์เรียกเราทำหูทวนลมไปแล้วได้ยินไหมได้ยินแต่ก็เหมือนไม่ได้ยินเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไงนะเราก็จะกลายเป็นคนขาดทุนในที่สุดในวันนั้นไม่ต้องรอกิยามะห์ก็ได้เราเคยได้ยินตัวอย่างใช่ไหมเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยเป็นเพื่อนป๋าเองแหละสมัยก่อนเรียนห้องเดียวกับป๋าเลยแต่ตอนนี้ป๋ามันไม่ได้ไปไหนป๋ามันอยู่บ้านเฉยแต่อาจารย์สอนหนังสือไปแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้วันดีคือดีเรามาสอนลูกเราบอกลูกอย่าเอาตัวอย่างอย่างป๋านะก่อนป๋าไม่เคยสนใจไม่เคยเชื่อฟังป๋าไม่เชื่อฟังโต๊ะแชร์มึงป๋าแย่เองต้องเอาตัวอย่างดีๆอย่าตามป๋าเรามารู้สึกตัวว่าตัวเราแย่แล้วเราไม่มีอะไรแต่ตอนนี้มีแต่ลูกจะไปสอนลูกให้รู้เพราะเรารู้ประสบการณ์แล้วลูกมันจะฟังไหมเพราะลูกมันยังไม่เห็นเหมือนเราเห็นน่ะใช่ป่ะคนที่ตายไปแล้วน่ะที่เขาบอกคนที่ตายไปเขาบอกว่าแหมฉันอยากจะขึ้นมาบนดุนยาเหลือเกินแล้วก็มาตายชะฮีดอีกสักสิบเที่ยวถ้ารู้ว่าตายชะฮีดแล้วมันดีมันขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาไม่ได้โอ้รู้อย่างนี้ไม่กินเค็มแล้วก็ดีไตพังเคยรู้มาก่อนไหมย้อนกลับไปได้ไหมเปลี่ยนไตเนี่ยมันพังแล้วพังเลยอ่ะใช่ไหมเส้นประสาทเนี่ยเสียแล้วเสียเลยโอ้โหตาเป็นเบาหวานขึ้นตาเส้นประสาทต่อประสาทตามันเสียมองก็ไม่เห็นเดี๋ยวก็มีอะไรมาลอยรำคาญมันเสียแล้วเสียเลยย้อนกลับไปใหม่ได้ไหมไม่ได้ฮะดิษกุรอานที่บอกไว้เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเราไม่เคยใส่ใจไงนบีบอกกินมือขวาเราไม่สนเราจะกินมือซ้ายใช่ไหมนบีบอกให้บิสมิลลาห์เราไม่บิสมิลลาห์เราไปส่งเสบียงให้กาฟให้อะไรนะให้ชัยฏอนแต่เราไม่เคยแบ่งพี่น้องเลยลุกมาคำหนึ่งไม่เคยให้คนจนเลยไม่เคยแห่งแบ่งพี่น้องเลยแต่เราให้ใครให้ชัยฏอนส่งเสบียงให้มันโอ้มีกำลังมาแย่เรานะแล้วสิ่งที่มันกินเข้าไปเนี่ย เป็นไงเราไม่บิสมิลลาห์มันกินเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นฟังให้ดีวะลายุซะนุละฮุมฟะยะตะซิรุนและก็จะไม่เปิดโอกาสให้ไม่อนุญาตให้อยากจะพูดอยากจะแก้ตัวอัลเลาะห์บอกลายุซะนุละฮุมลาไม่ยุซันถูกอนุญาตไม่ถูกอนุญาตไม่อนุมัติละฮุมกับพวกเขาที่เป็นกุฟาร์มุชริกีนฟะยะตะซิรุนเพื่อให้พวกเขาจะมาได้แก้ตัวนะไม่เปิดโอกาสให้พวกนี้แก้ตัวโดยเด็ดขาดแสดงว่าในวันที่น่ากลัววันกิยามะห์ที่น่ากลัวบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะพูดคำพูดใดๆได้ไม่สามารถจะแก้ตัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จะมีประโยคนึงออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีพวกเขาเปรียบเสมือนคนใบ้ครับยะซากัลลอฮ์ครับพวกเขาเปรียบเสมือนคนใบ้จะขอแก้ตัวเหรอไม่ได้จะมีหลักฐานมากล่าวอ้างเหรอก็ไม่ได้ไม่ได้รับการยอมรับใดๆพวกเขาจะไม่ได้รับการอนุญาตให้พูดให้แก้ตัวโดยเด็ดขาดพี่น้องเวลาลูกเราหรือใครเวลาทำผิดเวลาเราโมโหเราฟังลูกเราไหมฟังไหมลูกเราโดนด่ามาใครเขาฟ้องมาลักของเขาติดยาเขาไล่ตีนู่นนี่นั่นมาครูมาฟ้องลูกเราฟังไม่ลูกเราไม่เราใส่อารมณ์ใหญ่เลยเราตีเราหวดเราฟับประฟับนะอะไรต่อไม่อะไรเราบ่นแหลกเลยไม่ฟังก็ทำไมอ่ะก็พ่อสอนไปหมดแล้ว
มะเตือนไปหมดแล้วใช่ไหมสอนไปกี่ครั้งแล้วชี้แล้วแต่ลูกไม่ฟังแต่มนุษย์บอกว่าไม่ฟังแล้วเป็นไงเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เรามีโอกาสที่จะให้อภัยลูกได้เพราะเรามาเพื่อร่วมกันสร้างใช่ไหมมาร่วมกันสร้างลูกของเราเนี่ยลูกของเราเขาบอกว่าอะไรนะเป็นเหมือนดังดวงตาดวงใจเรารักษาดวงตาของเรายังไงลูกของเราแบบนั้นเลยนะรักษาหัวใจของเรายังไงรักษาลูกเราอย่างนั้นเลยลูกเราคือสุดยอดของความรู้สึกที่มาจากหัวใจเรารู้สึกกับลูกเรายังไงนั่นน่ะจิตใจเราเป็นแบบนั้นถ้าใครรักลูกเรามากรักลูกโหอยากจะให้ลูกได้ดีนั่นน่ะลูกคือมาจากใจแต่ถ้าเกลียดลูกก็ให้รู้ว่าใจของเราอ่ะนั่นแหละพอลูกเนี่ยมันเหมือนผลไม้อ่ะผลไม้ที่มันออกมาจากต้นไม้อ่ะลูกมันออกมาจากเราอ่ะถ้าใจเราคิดกับลูกยังไงมันคือความรู้สึกของเราอ่ะลูกเวลามาน่ะเพราะนั้นเวลาเราหลับนอนระหว่างสามีภรรยาเราต้องการอะไรลูกเราอ่ะคือสิ่งที่เป็นผลผลิตนบีจึงบอกว่าเวลาจะหลับนอนกับสามีภรรยาให้อ่านดุอาใช่ไหมอ่านดุอาอย่างเดียวไม่พอหรอกเพราะเราจะให้สิ่งที่เราทำเนี่ยชัยฏอนมันไม่เห็นชัยฏอนมันไม่เห็นว่าเราทำอะไรให้เราบิสมิลลาห์ด้วยนะบิสมิลลาห์ด้วยชัยฏอนมันจะไม่เห็นเราเหมือนเราเข้าห้องน้ำอ่ะเข้าห้องน้ำบิสมิลลาห์อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบูซิวัลคะบาอิซชัยฏอนจะไม่เห็นเรามันไม่ทำร้ายเรามันไม่เห็นเราเวลาเราจะหลับนอนเราบอกว่าอัลลอฮุมะจันนิบนะชัยฏอนวะจันนิบิชัยฏอนมารอซักตานาอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เนี่ยให้พ้นไปจากชัยฏอนด้วยและให้ชัยฏอนเนี่ยมันออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้เป็นริสกีด้วยยังไม่พอหรอกต้องบิสมิลลาห์ด้วยชัยฏอนมันจะไม่รู้ว่าหรอกว่าเราทำอะไรแล้วลูกเราที่เกิดมามันก็จะไม่มายุแย่ลูกเรานะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่อนุมัติให้เราพูดอะไรทั้งนั้นเลยในวันกิยามะห์นะครับมันเป็นสภาพของคนที่ลองดูในวันนั้นนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เนี่ยรู้อัลลอฮ์จะลงโทษแล้วเนี่ยจะหนีก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้แล้วในวันนั้นนะซุมมาลายามูตุฟิฮะวะลายะฮยาต้องยอมรับอย่างเดียวแหละทรมานอย่างเดียวหนีก็ไม่รอดจะตายก็ไม่ได้จะเป็นอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทรมานแล้วนะวันนั้นต้องยอมรับสภาพอัลลอฮ์ก็เลยบอกไวลุยยาวมะอิซิลลิลมุกัซซิบีนวันนั้นแหละความหายนะจะประสบกับบรรดาพวกปฏิเสธจบซูเราะห์นี้แล้วไปกลับไปย้อนนับดูไปอ่านทบทวนดูว่าก่อนที่จะถูกปิดด้วยกับคำว่าไวลุยยาวมะอิซิลลิลมุกัซซิบีนเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องอะไรไว้เรื่องอะไรไว้เรื่องอะไรไว้มีเราอยู่ในแต่ละเรื่องนั้นไหมสังคมเราอยู่ในแต่ละเรื่องนั้นไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมอาซาบเอาไว้เตรียมการลงโทษเอาไว้กับคนที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธนบีปฏิเสธนบีคืออะไรอ่ะที่เราบอกว่าเรารักพ่อรักพ่อก็ต้องเชื่อฟังพ่อใช่ไหมรักพ่อต้องเชื่อฟังพ่อรักแม่เชื่อฟังแม่แต่เราบอกว่าเรารักแต่เราไม่เชื่อฟังเหมือนกันรักอัลลอฮ์รักนบีแต่เราไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อนบีเราก็ถูกเตรียมการลงโทษเอาไว้เตรียมเอาไว้เฉยๆเนี่ยมันยังพอได้นะมีโอกาสให้เราเตาบัตตัวแต่ถ้าหากว่าทุกครั้งที่เราผิดปั๊บเนี่ยเราบอกลงโทษหนึ่งลองไปดูนะสมมติเรามีความผิดเราปฏิเสธอัลกุรอานเราไม่ฟังเราถูกลงโทษหนึ่งพอวันอีกวันหนึ่งมีคนมาเรียกเราถูกลงโทษอีกหนึ่งชนิดเดียวกันเนี่ยต้องถูกหลายเที่ยวมันจะหนักไหมมันแย่ไหมความผิดสมมติว่าเอาถ้าเราเนี่ยพ่อบอกว่าแม่บอกว่าถ้าเราไม่ละหมาดเราจะถูกตีหนึ่งเวลาเนี่ยหนึ่งทีวันนี้ไม่ละหมาดกี่เวลา5เวลากี่ที5ทีพรุ่งนี้ไม่ละหมาดอีกกี่ที แล้วถ้าอัลเลาะห์จะลงโทษเราล่ะไม่ได้ละหมาด1วันสมมุติจะลงโทษเตรียมเอาไว้1ที2วันอีกทีนึง3วันแล้วนี่เราไม่ได้ละหมาดตั้งกี่วันมาเราลอยนวลได้โอ้ไม่เป็นไรชีวิตนี้ไม่ละหมาดก็คือถูกลงโทษของคนไม่ละหมาดมันง่ายไปมั้ยการลงโทษของคนที่ไม่ได้ละหมาดเนี่ยมันจึงหนักไงวันที่อัลกุรอานเนี่ยไอ้วันที่ฮะดีษบอกว่าเราเรียนกุรอานแล้วเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยหินเนี่ยมันจะมาทุบที่หัวเราที่ศีรษะเราคือถ้าหน้าเราเละแล้วเนี่ยตัวเราอย่าคิดว่าจะอยู่
แล้วการลงโทษแบบนี้มันอยู่ในนรกที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้นะครับฮาซายาวมุลฟัสลิจะมะนากุมวัลอาวาลีนฮาซานี่แหละนี่แหละยาวมุวันเนี้ยวันนี้คือวันกิยามะวันที่อัลลอฮ์กล่าวถึงมาโดยตลอดเนี่ยวัยลุยเยามาอิซิลินมุกัซซิบินกล่าวมาตลอดวันเนี้ยเป็นวันที่ยาวมุลฟัสลฟัสลุนก็คือไฟซ้อนน่ะแปลว่าแยกแยกแยะฮาดายาวมุลฟัสวันแห่งการแยกแยะนะวันนี้เป็นวันแห่งการแยกแยะแยกแยะระหว่างคนดีกับคนไม่ดีคนที่เอาสัจธรรมกับคนที่ปฏิเสธคนที่เป็นผู้ศรัทธากับคนที่ปฏิเสธยะมะนากุมเรารวมพวกท่านวันนี้แล้วเราเอาพวกท่านมาอยู่รวมกันวัลอาวาลีนแล้วก็คนก่อนๆหน้านี้ด้วยมันคือวันแห่งการตัดสินเรานะแล้วเราบอกเราได้รวบรวมพวกเจ้าเอาไว้กับชนชาติก่อนๆหน้านี้แล้วถ้าเราไปยืนอยู่กับพวกนบีลูตนบีนัวนบีชูเอฟนบีมูซาฮารูนนะนบีอิบรอฮีมนบียูนุสนบียะฮยาซักรียาถ้าเราไปยืนอยู่กับคนเหล่านั้นในวันที่จะต้องถูกพิพากษาล่ะอัลลอฮ์บอกแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าในระหว่างมักลูกทั้งหลายที่ถูกเตรียมเอาไว้ในสถานที่เดียวกันอัลลอฮ์จะรู้ว่าใครคือคนจริงและก็ใครคือคนเท็จอิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮ์รวมเอาไว้กับคนที่เชื่อมุฮัมมัดกลุ่มหนึ่งแล้วก็คนที่ปฏิเสธมุฮัมมัดหรือปฏิเสธนบีก่อนหน้านี้อีกกลุ่มหนึ่ง คนที่เชื่อฟังปฏิบัติตามกลุ่มหนึ่งและคนที่ปฏิเสธกลุ่มหนึ่งแสดงว่ามีหลายกลุ่มคนที่เชื่อมุฮัมมัดมาอยู่ตรงนี้คนที่ไม่เชื่อไปอยู่ตรงนี้คนที่เชื่อมุฮัมมัดแล้วทำตามไม่ทำตามมันก็จะมีถูกการจัดสรรเอาไว้อันนี้เหมือนกำลังบอกว่าวันกิยามะห์ที่เราถูกรวมกันได้ถูกมาชัดเนี่ยมันจะถูกจัดสรรแยกเอาไว้ให้นะวันที่เราจะต้องวันนี้นั่งรวมกันได้นะรักกันได้บนเวทีเดียวกันได้อยู่องค์กรเดียวกันได้ในวันเนี้ยนะวันนี้เราไปไหนไปด้วยกันได้แต่วันกิยามะเนี่ยจะไปกับมะจะไปกับป๋าจะไปกับคนที่เรารักจะไปกับอาจารย์น่ะจะไปกับคนนี้จะไปกับพวกของเราอ่ะไปไม่ได้ละเพราะมันถูกแยกแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าวันนี้ยังมีโอกาสไม่ได้หมายความว่าวันนั้นเขาแยกวันนี้เราก็ต้องแยกเลยถ้าอิสลามบอกว่าให้เราเลือกคบคนดีแล้วไม่ดีเราทิ้งเราไม่ต้องคบเลยแล้วเมื่อไหร่เราจะไปเรียกคนไม่ดีจะไปเรียกตอนไหนเราจะไปบอกเขาตอนไหนเราจะไปขัดเกลาเขาตอนไหนจะเข้าไปตอนไหนโลกเนี่ยเขาจารึกไว้แล้วนบีมูซากับฮารูนว่าฟิรอูนน่ะมันเลวร้ายขนาดไหนแต่พระดำรัสของอัลลอฮ์ก็ยังคงกำชับให้สองท่านเนี่ยเข้าไปกลับไปบอกกับฟิรอูนเนี่ยนะไปพูดดีๆกับเขาเหมือนอัลลอฮ์กำลังบอกว่ามนุษย์ที่เลวๆเนี่ยก็ยังชอบคนที่พูดดีๆอยู่คนเลวอย่างฟิรอูนน่ะเขาชอบการพูดดีถ้าคนเลวแล้วคนที่เป็นนักเลงคนตะกั๊บบดแล้วใครมาทำตัวใหญ่โตมันไม่มีทางหรอกที่มันจะยอมนักเลงแล้วไอ้นี่มึงจะมานักเลงกับกูนะเขาก็ต้องใหญ่กว่านักเลงก็จะทะเลาะกันเองแต่คนที่เดินเข้าไปดีๆอย่างที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานให้ไปบอกก็เรามาดีแล้วเนี่ยฟิรอูนมันคงไม่ทำอะไรหรอกเพราะเขามาดีไม่ได้ทำร้ายนี่แสดงเห็นว่าสัญชาตญาณมนุษย์จะเลวขนาดไหนเขาเห็นคนดีที่พูดดีกับเขาก็ยังไม่มีอะไรที่เสียหายนี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับรู้อัลลอฮ์ก็เลยยกตำราเรื่องราวในยุคนั้นน่ะมาใส่ไว้ในตำรากุรอานให้เป็นแง่คิดมันน่าจะดีกับมนุษย์ในยุคนี้แสดงว่าเราต้องเอามาใช้ตัวอย่างต่างๆในกุรอานเนี่ยเอามาใช้ให้ได้แม้ว่าเขาจะพูดไม่ดียังไงเราก็ต้องพูดไม่ดีด้วยไหมไม่นะต่อมาฟาอิงกานะละกุมไกดุฟากีดูนฟาอิงกานะละกุมอัลลอฮ์ก็จะบอกกับคนพวกเนี้ยบอกกับพวกกุฟาร์มุชริกีน
บอกยังไงอ่ะถ้าพวกเจ้ามีแผนมีอุบายแหมมีเล่ห์เหลี่ยมดีเหลือเกินดุนยาเนี่ยกล่าวอ้างนู่นนี่นั่นเอาตัวรอดได้เป็นปีเป็นขุยเลยหนีหลบหลีกได้วันกิยามะห์อัลเลาะห์ก็จะบอกกับพวกเขาว่าอิงกานะละกุมไกดุนพวกเจ้ามีแผนใช่มั้ยฟะกีดูนี่อ้าววางแผนต่อข้าสิจะเล่นงานข้ายังไงจะหนีฉันยังไงอัลเลาะห์จะบอกอ่ะในวันกิยามะห์อาซาบเตรียมไว้แล้วจะหนียังไงจะหลบหลีกยังไงจะแก้ตัวยังไงลองบอกสิอัลเลาะห์บอกวันนี้คือวันแห่งการตัดสินระหว่างปวงบ่าวระหว่างมนุษย์ซึ่งอัลเลาะห์ก็จะทรงตัดสินในวันนี้ด้วยการตัดสินที่ยุติธรรมอะไลซัลลอฮุบิอะห์กามิลฮากิมีนอ่านอัลกุรอานกันมั้ยใครอ่านอายะห์นี้บ้างมั้ยอัลเลาะห์ไม่ใช่ผู้ตัดสินที่ดีเลิศดอกหรือถ้าถามภาษาไทยจะตอบว่ายังไงอ่ะพี่น้องอัลเลาะห์ไม่ใช่ผู้ตัดสินที่ดีเลิศหรอพี่น้องบอกใช่อ้าวก็แสดงว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ตัดสินที่ดีเลิศต้องตอบยังไงอ่ะหาใช่เช่นนั้นไม่อัลเลาะห์ไม่ใช่ผู้ตัดสินที่ดีเลิศดอกหรือหาใช่เช่นนั้นไม่หาไม่ได้อัลเลาะห์คือผู้ตัดสินที่ดีที่สุดก็เมื่ออัลเลาะห์ตัดสินที่ดีที่สุดแล้ววันนี้อัลเลาะห์ส่งกุรอานมาแล้วทำไมเราไม่เอากุรอานมาตัดสินชีวิตเราอ่ะคุณจะหย่ากับภรรยาใช่ไหมเวลาจะหย่าเนี่ยอย่าปล่อยให้ภรรยาอยู่คนเดียวอย่าส่งภรรยากลับบ้านไปแล้วคุณอย่าหนีออกไปในกุรอานก็บอกชัดเจนน่ะแต่เราทิ้งแค่คุณหย่าคุณก็บาปแล้วผิดแล้วแล้วบอกว่าการหย่าเป็นเรื่องฮาลาลก็เรื่องฮาลาลแต่คุณทำผิดพอหย่าแล้วก็ปล่อยภรรยาบางทีเนี่ยไม่ได้หย่าภรรยาแต่ปล่อยให้ภรรยาอยู่คนเดียว6เดือนปีนึง2ปีมันก็วนอยู่นั่นแหละมันไม่เข้าบ้านภรรยาก็แขวนตึงอยู่จะไปแต่งใหม่ก็แต่งไม่ได้ไอ้นี่มันไม่หย่ากุรอานบอกหมดแล้วคนแบบเนี้ยในสังคมยังได้รับการชื่นชมใครไม่รู้ชื่นชมโอ้ยมันดีดียังไงมาตรฐานเราไม่มีแล้วในอิสลามอ่ะทำไมเราไม่มีแต่งตั้งล่ะญาติผู้ชายไม่มีเหรอมีนั่นก็แสดงเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยไม่รู้ศาสนาเลยไม่กลัวอัลเลาะห์เลยเขาบอกว่าเรามีปัญหาแต่งตั้งไปสิเอ้ยนี่ลูกสาวฉันนะแกเอาไปเป็นสะใภ้แล้วเนี่ยทำไมปล่อยอย่างนี้เราก็ไม่กล้าไปเดี๋ยวมันด่ากลับมาจะทำแล้วกลัวอะไรอ่ะรู้ไหมด่าเก่งที่สุดคือด่าตัวครูว่าตัวครูไม่ตอบโต้ลองไปด่ากันเองเนี่ยด่าชาวบ้านด่ากันเองมันด่ากันเป็นไฟอ่ะนี่สังคมเราเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผู้หญิงเนี่ยถูกแขวนอยู่บางคนเนี่ยมีคนนู้นจะเข้ามาคนนี้เข้ามาฉันไม่อยากให้มึงจะเอาอะไรอ่ะชัยฏอนเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยมันผูกไว้หมดแล้ววางแผนไว้หมดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยต้องให้ชัยฏอนอนุมัติอย่างเดียวอิสลามช่วยไม่ได้ไหนล่ะแผนที่อัลเลาะห์บอกในวันกิยามะห์ที่แกมีอ่ะแหมวันนี้มีแผนเยอะเหลือเกินวันกิยามะห์เอาสิมาเล่นงานกับอัลเลาะห์ดิอัลเลาะห์ตัดสินดีเลิศที่สุดแล้วเห็นขึ้นโรงขึ้นศาลกับพ่อกับแม่เอามรดกผมเห็นหลายคนเนี่ยเค้าทิ้งหนีนามสกุลไปเลยนะเค้าอายอ่ะนามสกุลเนี่ยเค้าไม่เอาแล้วเพราะอะไรอ่ะมันแย่มันทะเลาะกันเองมันเปลี่ยนนามสกุลไปเอาอื่นเลยไม่ต้องฉันไม่มีญาติละมีญาติมีเปลี่ยนนามสกุลนี่เฉยไม่เป็นไรหรอกแต่อายอ่ะก็อัลลอฮ์ตัดสินไว้แล้วก็ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์สิอัลลอฮ์เนี่ยฉันได้ส่วนเดียวเองพี่ชายฉันได้ตั้งเยอะฉันน่ะทำเป็นคนดีดูแลพ่อแม่เอาก็ดูแลพ่อแม่แล้วก็แกจะเอามรดกหรือจะเอารางวัลจากอัลลอฮ์ที่ทำมาถ้าอัลลอฮ์บอกว่าฉันควรจะได้ขนาดนี้ฉันยอมจำนนยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ฉันยอมได้มรดกแค่นี้แหละไอ้ที่ได้แค่นี้นะนะกินก็ยังไม่หมดอยู่แล้วแต่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมน้องชีวิตนี้ให้ไม่ได้คนบางคนเนี่ยกี่ตารางวาไม่รู้ทะเลาะกันไม่ฉันต้องเอาสองส่วนเอาเท่ากันพี่น้องรับยกหูศัพท์อาจารย์เนี่ยฉันวะกับที่ดินเนี่ยตรงเนี้ยให้มัสยิดวะกับที่โอ้โหเขาไม่ได้ให้ญาติพี่น้องเขาด้วยนะเขาวะกับไปแล้วใครที่ไหนไม่รู้เขาวะกับไปให้แ
แต่นี่พี่น้องกันเองเนี่ยที่ต้องดูแลกันน่ะแล้วถ้าเราทะเลาะกันเองแล้วเกิดพ่อมันตายแม่มันตายเป็นเด็กกำพร้ามันจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลหลานมันน่ะนี่สังคมเราจะเป็นนี้ทั้งหมดเลยเราจะทำยังไงเนี่ยต้อนคนเหล่านี้เนี่ยให้เขาหันมาแล้วก็เอาอิสลามเนี่ยไปใส่ในสมองของเขาจะได้คิดดีๆนะเมื่อกี้ในอายะห์ที่39เขาบอกว่าวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์เนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันหมดเลยตัดสินเลยระหว่างมนุษย์ทั้งหลายใครดีหรือไม่ดีและอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าไหนอ่ะเคยหนีละหมาดเคยหนีซะกาตได้ไม่มีต้องไปทำนั่นต้องไปทำนี่หนีฮัจญ์ได้หนีการเรียนรู้ศาสนาได้ไปไม่ว่างจะไปเยี่ยมพี่น้องไม่ว่างเราหนีได้ไหนวันเนี้ยลองแสดงสิอัลลอฮ์จะบอกวันกิยามะฮ์ไหนลองแสดงดิฟะกีดูนี่ไหนแสดงแผนการมาดิว่าจะหนีรอดการลงโทษของฉันยังไงเคยปฏิเสธไม่ทำมีความสามารถแม่เก่งเหลือเกินวันนี้อ่ะไหนลองสิอัลลอฮ์จะถอดความสามารถออกหมดแล้วเราจะทำยังไงวันที่อัลลอฮ์ให้เราเข้าสวรรค์เนี่ยบางทีนั่งกันตรงนี้เนี่ยไอ้นู่นสวยกว่านี่ดีกว่าไอ้นู่นกว่านั่นกว่าวันกิยามะฮ์เนี่ยไปพร้อมกันเข้าสวรรค์พร้อมกันไม่มองแล้วว่าใครแก่ไม่แก่แก่รวยไม่รวยเข้าพร้อมทุกคนดีใจในส่วนที่ตัวเองได้รับหมดเลยอ่ะทุกคนอัลลอฮ์จะถอดกิลออกความรู้สึกที่อิจฉาริษยาหรือเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้ถอดออกหมดแล้วเราเข้าสวรรค์ภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ต้องมาโอ้ดีใจกับคุณด้วยนะคุณน่าสวรรค์ชั้นสูงคือเราเนี่ยจะมีความสุขจะอยู่แบบไม่รู้จะแบบไหนก็แบบราชาไหมอยู่สบายอ่ะแต่วันที่ตัดสินที่เรามีแผนกับอัลลอฮ์นั่นแหละเราแก้ตัวกันมาเยอะละเอาทำไมไม่เรียนรู้ศาสนาละอ๋อฉันต้องทำงานไม่ทำไมไม่คุมหิญาบล่ะอยู่ไม่ได้ที่ทำงานมันมีปัญหาใช่ไหมอ่ะแล้วทำไมลูกอ่ะไม่เรียนศาสนาเลยล่ะโอ้โหเรียนศาสนามันทำอะไรไม่ได้หรอกแถวบ้านน่ะมันมีจนต้องทำงานเราจะหาริสกีจากอัลลอฮ์เราหนีความปรารถนาของอัลลอฮ์เรียนศาสนาแล้วอดตายดูที่มันเรียนมามันทำอะไรได้บ้างแกต้องเรียนนี่เราให้ดิสกี้เยอะแต่เราไม่ได้บอกว่าให้คุณต้องไปเรียนอะไรการเรียนมันที่อนุญาตแต่สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดอ่ะมันไม่มีอ่ะเราได้ทั้งหมดที่เราอยากจะได้อัลลอฮ์ก็ให้ดิสกี้ให้ดิสกี้หมดแต่ละหมาดเราไม่มีเลยศาสนาเราทิ้งตลอดเลยเยี่ยมญาติก็ไม่ค่อยมีเลยตายเตยแล้วก็ไม่มีเลยโทรศัพท์ไปคุยกับพี่น้องก็ไม่มีแล้วสตางค์เงินเดือนที่ได้มาจะกระเบียดกระเสียนให้ปู่ย่าตายายสักหน่อยพี่น้องโต๊ะพี่น้องแชร์โอ้โหมาแล้วสาวไปแล้วเนี่ยไส้เดียวกันเลยนะสายตรงเลยแต่เป็นรุ่นแชร์แล้วพี่แชร์น้องแชร์พี่โต๊ะน้องโต๊ะห่างไม่เคยให้แต่คนที่เป็นปู่ย่าตายายเนี่ยไอ้นี่มันลูกคนนั้นหลานคนนั้นก็ควักให้เพราะมันเป็นหลานในไส้เขาบอกแต่เราไม่เคยดูแลกันเลยเราไม่สร้างโครงข่ายของความดีที่เกิดขึ้นเลยเราเคยไหมเวลามีหรือไม่มีเนี่ยอยากจะซื้ออาหารไปให้อะไรอ่ะลูกของพี่ชายโต๊ะเขามีพี่ชายแล้วนะแล้วเขาก็มีลูกหลานเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับโต๊ะเรากับมะเรากับรุ่นพี่ปานะเราเป็นหลายรุ่นเราลืมแล้วเรามันไกลไปเคยคิดที่จะไปไหมเออไอ้นี่มันดีว่ามันหลานเราเป็นตระกูลเดียวกับเราไม่ค่อยมีอ่ะแต่แผนการคือเราต้องดีกว่าสายนี้โต๊ะแชร์มีพี่น้องหลายคนสายเราต้องดีกว่าสายนั้นไปนู่นช่างมันไอ้นี่ช่างทำไมอ่ะใครเป็นคนตีเส้นกรอบเราขนาดนั้นน่ะมันไม่ดีกว่าแต่ความเป็นพี่น้องที่มันเกิดขึ้นรักกันเกิดขึ้นโอ้ยังไงมันก็พวกเดียวกันผมขับรถมีวันนึงไปกับภรรยา วันนั้นไปไหนไม่รู้อ่ะรีบทุกวันรีบหมดเลย ดุนยาเนี่ยรีบตลอดเดี๋ยววันนั้นไปบังเอิญไปเจอเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์สงสารมอเตอร์ไซค์เลยฝนก็ตกด้วยมึงวันนั้นน่ะมันแบบมอเตอร์ไซค์นิสัยเขาอะนะคนขับมอเตอร์ไซค์อะมีใครขับไหมคนขับมอเตอร์ไซค์ก็เขาชอบไปไอเราก็ถนนของเราเนี่ยเราก็ไปแต่มันไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่มันก็รู้สึกว่าเราต่างไม่มี
ไม่เอื้อกันน่ะทุกคนก็อยากจะไปมันก็เลยทําให้เกิดความฉุนเฉียวเค้าก็ขับมอเตอร์ไซค์เราก็ไปเค้าเรามุนก็จกลงเป็นแขกด้วยกันโชคดีวะขับรถดีๆหน่อยหืมกูจะตบกระบาลให้มึงเรียกวะคือเป็นแขกด้วยกันน่ะดีแล้วนะไอ้ตรงไม่ดีคือเรียกเราวะอ่ะแม่พอดีวันนั้นตอนนั้นอยู่ TM ไงสระบันสวยตอนนั้นไปไหนก็สระบันตลอดมันก็เลยดูแก่งวะขับรถดีๆหน่อยโอ้เนี่ยคือถ้ามันเป็นพวกกันเนี่ยมันลดอุณหภูมิลงได้ไงเราไปไหนพวกกันถ้ามีญาติเยอะมันลดได้มันมีอะไรที่ให้อภัยกันได้ไงแต่นี่บ้านติดกันญาติกันโอ้โหมันยิ่งแล้งน้ำใจมากอ่ะใช่ไหมแล้ววันกิยามัตล่ะอยากจะให้นึกถึงวันกิยามัตหน่อยวันที่อัลลอฮ์เรียกเราแล้วเราจะบอกกับอัลลอฮ์ยังไงไหนแผนการน่ะแผนวางแผนน่ะแผนดีๆไม่เคยคิดนะอัลลอฮ์ก็เลยบอกไวลุยเอามาอิดิลลิลมุกัซซิบีนความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์เรียกพวกนี้เป็นปฏิเสธหมดเลยไม่เชื่อฟังก็ปฏิเสธไม่ทำตามก็ปฏิเสธแผนการกับอัลลอฮ์ก็ปฏิเสธเราอยู่ในฐานะผู้ปฏิเสธหมดเลยจากอายะที่29มาถึงอายะที่40สรุปกว้างๆได้4ข้อเขาบอกว่าความเห็นถากถางดูถูกความคิดมีความคิดที่ชอบถากถางคนอื่นกันแน่กันแน่คนอื่นดูถูกเย้ยหยันเยาะเย้ยนะร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดใส่ใจความทุกข์ทรมานโอเคไหมคือเราพูดถึงเรื่องของการพูดที่ไม่ดีที่ดูถูกพี่น้องของเราก็จะถูกไวลุยเยาไม่ดิลินมุกัดดิบินเยาะเย้ยพี่น้องเราก็ไม่ได้เราจะร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดในวันกิยามะที่เราไม่สามารถที่จะแก้ตัวต่ออัลลอฮ์ได้ให้เราตระหนักใส่ใจกับความทุกข์ทรมานในวันกิยามะหน่อยเพื่อดุนยานี้เราจะได้เปลี่ยนแปลงที่เขาบอกว่าเราต้องไปเยี่ยมกุโบสถ์ไปทำไมทุกวันนี้เรียนผิดหมดเลยอะเรียนผิดเดี๋ยวเชิญซียารอกุโบสถ์ด้วยนะไปกูโบสกันจะวันไหนก็ช่างเถอะตามไปดูไปทำอะไรที่กูโบสไอคนที่เชิญน่ะเชิญไปทำอะไรแกคิดยังไงที่เชิญคนไปทำอ่ะเชิญคนไปเซียร์รอกูโบสน่ะเชิญไปทำไมเดี๋ยวมากินมาเลี้ยงอาหารด้วยนะแล้วก็เซียร์รอกูโบสด้วยนะตอนเช้าหลังซูโบสไปทำไมมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเซียร์รอกูโบสบ้างไปถึงไอคนที่เชิญน่ะนะกว่านั้นผมอยู่บ้านพอดีเขาเรียกย่อผมอ่ะจิวานจิวานย่อชื่อริตวานจิวานเดี๋ยวเชิญเซียร์กุบดมาฉันด้วยนะไปถึงไอ้คนที่มันเผชิญไปอ่ะนะมันก็ไม่ได้สำนึกชีวิตมันก็ไม่ได้ละหมาดอยู่ก็มั่วซั่วไปวันนึงไปถึงกุโบมันก็ไม่ได้ตระหนักมันก็ไม่ได้มีความถ่อมตนไม่ได้นึกว่าตัวเองจะต้องตายกลับมาบ้านด้วยความหดหู่ไม่ได้สะทกสะท้านเลยแล้วไปทำไมไปนั่งกูไอ้คนที่ไปก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคนไปนั่งอ่านแล้วก็กลับไม่มีใครหดหูไม่มีใครหน้าละห้อยไม่มีใครแบบกลัวตายโอ้ฉันไม่ทำแล้วบิดอะห์ฉันจะต้องเรียนรู้เป็นห่วงลูกติดยาไอ้นี่ไม่ละหมาดไม่มีใครบริจาคมัสยิดไม่มีใครดูแลเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนกดสวิตช์ปั๊บมันก็หมุนไปก็ไอ้พวกเครื่องจักรมันก็หมุนไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเลยจะไปสอนเหรอไม่เอาไม่ฟังไม่ได้พอฟังปุ๊บเดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยงานที่มีอยู่เนี่ยหายไปอ๋อหรอไม่คิดจะพัฒนาเหรอไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงมั้งเหรอเขาเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เขาเปลี่ยนไปในโลกดุนยาเขามีอบต.กันแล้วเขามีตำแหน่งอบต.เขาเป็นรองนายกอบต.เขาเป็นผู้ช่วยเขาเป็นอสม.เขาเป็นปพร.อะไรเขาใหญ่โตหมดเลยแต่ศาสนาเขาไม่เป็นผู้ศรัทธาเลยเขาไม่เป็นมุมินเลยอ่ะเขาไม่เป็นอิควะกับพี่น้องของเขาเลยอ่ะเขามีแต่ความเป็นพี่เป็นน้องที่เหมือนกับว่าเคยเห็นวัวไหมวัวกระทิงอ่ะหรือควายป่าเวลามันถูกจระเข้เคยดูสารคดีไหมเวลาพวกมันโดนจระเข้กัดหรือโดนเสือก
ัดมันมองด้วยมันตามันเศร้าอ่ะมันอยากจะวิ่งไปทุ่มแล้วมันก็หนีมันก็จะไม่รอดมันอยู่อย่างเงี้ยคนเราอยู่แบบเนี้ยอยู่เหมือนสัตว์อ่ะรู้ว่านี่คือพวกเดียวกันเป็นอะไรเดียวกันนะเป็นคนประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันเนี่ยเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาตายไปจะต้องตกนรกจะอยู่อย่างเงี้ยจะยอมตกนรกกันอย่างนี้เหรอเขาไม่เคยเตือนกันละหมาดเป็นเหมือนกับประเพณีเอาได้เวลาละหมาดประเพณีเราก็ไปละหมาดใครจะไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ต้องพูดกันดูนะพอถึงวันลอยกระทงปุ๊บอ้าวไม่ไปลอยกระทงกันเหรอโหผมเนี่ยเศร้ามากเลยพี่น้องรู้ไหมเศร้าจริงๆได้เวลาละหมาดอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเอ้ยไม่ไปละหมาดเหรอไม่มีประโยคนี้ไม่มีเรียกครับแต่วันลอยกระทงมันขับมอเตอร์ไซค์กันไปชวนไปกันไปกันนะไอ้เซนี่ที่นู่นมีนั่นที่นี่มีไปกันนะมันชวนกันหมดเลยเนี่ยสังคมมุสลิมเราจริงครับมีจริงๆเขามีการบรรยายเนี่ยไม่มีใครไปฟังมีรายการทีวีไม่มีใครไปฟังแต่รายการที่ใครบางคนได้ออกทีวีไปถ่ายทำสารคดีถ่ายหมู่บ้านอย่างนั้นเขาจะติดตามดูกันหมดเลยชีวิตของเขาได้แค่นี้เขาทุ่มเทกับสิ่งที่เขามีอยู่ในสมองเขาได้ขนาดนี้พี่น้องคิดว่าทีวี4ช่องพอไหมสร้างคนเนี่ยจะสร้างคนเนี่ยจะต้องจะลงทุนบริจาคสักเดือนละ1,000 บาทคิดว่าพอไหมแต่ละครอบครัวต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะสามารถให้ลูกตัวเองเปลี่ยนแปลงได้ตามชนบทต้องการที่กี่ไร่ต้องการควายกี่ตัวต้องการรถกี่คันคุณจะแต่งงานคุณอยากได้อะไรคุณจะเอามือถือยังไงถึงคุณอยากจะเป็นมุสลิมที่ดีเข้ามัสยิดของอัลลอฮ์ต้องการอะไรถึงจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่คุณจะคิดว่าอิสลามคือศาสนาของคุณที่คุณจะตกจากอิสลามไม่ได้ออกจากอิสลามไม่ได้เราเดินอยู่บนอิสลามอยู่เราจะออกไม่ได้แม้แต่หน้าเราจะชะโงกออกไปนอกอิสลามเรายังออกไม่ได้เมื่อไรเราจะห่วงอิสลามที่เป็นกรอบเราขนาดนี้ที่เราบอกว่าไอ้กะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันคืออุรวะตุลอีมานอุรวะคือห่วงแห่งอิสลามเนี่ยเราจะเกาะห่วงเราเกาะตรงไหนเนี่ยถ้าพูดถึงห่วงมันแขวนอยู่เราเกาะตรงไหนเนี่ยเราหลุดหรือยังในวันเนี้ยพอลงไปดูถึงเวลาปั๊บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งตอนที่มะผมเสียชีวิตคนในหมู่บ้านไม่เคยเห็นไม่เคยมีไม่มีอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเลยให้คุณเศร้าอย่างเดียวให้คุณเศร้ารู้แล้วเขาเสียชีวิตเขาเศร้าคุณเศร้าเพราะว่าเขาตายจากไปแล้วคุณก็ได้แค่เศร้าอย่างเดียวพอหลังจากที่เขาตายจากไปคุณก็ไม่เคยขอดุอาให้เขาเลยขอหรือเปล่าไม่รู้ว่าร้องอะไรไม่มีอะไรที่เป็นความดีที่คุณคิดว่าคุณรักเขาแล้วคุณจะส่งถึงเขาเลยได้แต่พูดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยกูโบตายแล้วก็ไม่เห็นไปเยี่ยมกันเลยไม่เห็นมีอะไรเลยแต่เขาไม่รู้ว่าลูกอย่างเราเนี่ยขอดุอาวันหนึ่งกี่ครั้งกับแม่ของเราเขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปติดต่อสมัครกับพี่สาวแม่เรายังไงเขาไม่รู้หรอกเขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติเวลาเรามีอะไรแล้วเราถือไปให้พี่สาวแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่เขาไม่รู้หรอกว่ามันคือคุณค่าทางหลักการเขาไม่รู้หรอกเขาเพียงแค่เป็นประเพณีเลยจึงบอกกับพี่น้องว่าความวิบัติมันจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ตระหนักในหลักการศาสนาเราจึงต้องใส่ใจว่าวันกิยามะห์เนี่ยที่เราจะถูกทรมานเนี่ยให้เราตระหนักเยอะๆถึงบอกกันไปเยี่ยมกูโบสได้อะไรไม่ได้อะไรเลยคุณจะต้องตายแล้วนะกลับมาเอ้ยอย่าไปเล่นไปนะเด็กไอ้วันซืนมันเพิ่งตายนะเราไม่มีเลยครับน่าเศร้านะมันไม่มีเราไปสอนก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้จะสอนก็ต้องเอ้ยสายใครสอนสายใครสายมันด้วยนี่เราจะย้อนกลับไปถึงนบีก่อนๆแล้วเราไม่เอานบีมูฮัมมัดแล้วนบีมูฮัมมัดเนี่ยเกิดมาพวกกูเรชจะสอนกูเรชอย่างเดียวไม่สมัยก่อนนี่เผ่านี้สอนเผ่านี้สอนสอนห้ามสอนข้ามเผ่ากันไม่ได้ละเราต้องตระหนักว่าแผ่นดินวันกิยามะห์น่ะกว้างใหญ่นี่เป็นอีหม่านของเราที่อัลลอฮ์บอกจะรวมมนุษย์ทุกคนเข้ามาหมดเลยทุกนบีเลยแล้วก็มาสอบสวนสถานที่ที่ใช้เวลานานในวันนั้นน่ะที่เราคิดว่าเต็มไปด้วยบททดสอบที่รุนแรงอัลลอฮ์ก็จะลงโทษคนในวันนั้นด้วยสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาเราบอกว่ายืนยันถึงความเชื่อเรื่องวันฟื้นคืนชีพและรางวัลแห่งการตอบแทน
ป็นเรื่องของอากีดะห์การปฏิเสธเรื่องนี้ถือเป็นกุฟรเป็นกาเฟรเป็นการปฏิเสธปฏิเสธแบบไหนไม่เชื่อไม่เชื่อคือไม่ยอมรับหรือว่าเชื่อแต่ไม่ทำตามเราอยู่แบบไหนอ่ะสมควรได้รับการลงโทษอย่างทรมานถ้าคนที่ปฏิเสธนะพอดีหลังจากนี้ต้องไปเข้าภารกิจผู้ศรัทธาด้วยถ้าไม่งั้นจะสอนให้จบเลยเนี่ยเหลือเวลาอีก10นาทีเอาต่ออีกนิดนึงนะการมีคำถามด้วยนะไม่เป็นไรคำถามไว้ถามเดือนหน้าขออีกอายะหนึ่งนะพูดแตะนิดนึงแล้วกันอินนัลมุตตะกีนฟีซิลาลินวะอูยูนเดือนหน้าผมมาชดเชยให้อินชาอัลเลาะห์ถ้ายังไม่ตายกันอินนัลมุตตะกีนฟีซิลาลินวะอูยูนแท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาแล้วก็น้ำพุเราหมดภารกิจของคนที่เป็นผู้ปฏิเสธให้กำลังใจผู้ศรัทธาคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือคนที่กลัวอัลลอฮ์ได้ยินคำสั่งและอยากจะทำตามเห็นข้อห้ามและอยากจะออกห่างจะอยู่ฟีซิลาลินซิลานร่มเงาวะอูยูนน้ำพุมันเป็นเหมือนกับความรู้สึกที่กำลังจะบอกว่าสำหรับผู้ศรัทธาก็มีร่มเงาแต่ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาจากอารัชของอัลลอฮ์ที่เป็นร่มเงาที่เป็นต้นไม้ที่สวยงามนะเป็นปราสาทราชวังที่สวยงามมีตาน้ำให้เราอะไรนะให้เรารู้สึกร่มเย็นใช่ไหมเคยไปเที่ยวน้ำตกใช่ไหมมีร่มไม้มีน้ำมันเย็นลมพัดมาโชยโชยเนี่ยเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปเราจะได้คุยนะครับแล้วก็มีฟากีฮะมีมายัสตะฮูนมีผลไม้ต่างๆที่เราต้องการจะพาพี่น้องได้เห็นถึงบรรยากาศนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเลยเดี๋ยวให้พี่น้องได้เรียนมีคำถามแต่ก่อนที่จะถามเนี่ยขอบอกกับพี่น้องก่อนว่าคนที่ยังไม่ได้เนียดที่จะทำกุรบานเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนียดตอนนี้ก็ยังได้พี่น้องก็อย่าไปตั้งประเด็นว่าโอ้ฉันทำคงไม่ซ้อแล้วแหละเพราะว่าฉันตัดเล็บไปแล้วไม่ต้องคิดสตังยังไม่มีละหมาดอีดไปแล้วสองวันวันสุดท้ายเพิ่งจะได้สตังทำวันนั้นก็ได้เพราะกุรบานเนี่ยมันคือทำแล้วยังได้รับความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แม้หะดีษเขาบอกว่าคนที่มีความสามารถไม่ทำมันวะจะดัลละฮูซาอัตันฟะลัมยุดอฮีฟะลายักรบันนะมุศัลลานะมีความสามารถแล้วไม่ทำเนี่ยอย่าเข้าใกล้ที่ละหมาดแต่นี่ฉันละหมาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ฉันเพิ่งมีทำได้ไหมทำได้นะแล้วก็ความดีที่มีอยู่นะพยายามทำให้ได้เยอะให้ได้มากบางทีเราไม่ได้ถือศีลอดก็ไม่เป็นไรแต่ความดีอื่นๆเราก็หันมาทำเราอาจจะไม่ได้บริจาคเราก็หันไปทำอย่างอื่นขอให้คิดว่าวันนี้เป็นวันที่ทำอะไรแล้วอัลลอฮ์รักอ่ะโดนอ่ะโดนพูดง่ายเลยโดนภาษาคือทำแล้วใช่เลยในวันนี้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะเรียนกุรอานฟังศาสนาใจเย็นๆเพิ่มขึ้นอิสติกฟาร์มากขึ้นได้หมดเลยนะครับแล้วก็วันที่9อารอฟาวันพฤหัสน่าจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ให้เราทุกคนพลาดการถือศีลอดนะครับมีลูกตัวเล็กๆฝึกเขากี่ชั่วโมงก็ฝึกเขาเพราะบรรดาซะลัฟเนี่ยเขาจะฝึกให้ลูกๆหลานถือศีลอดจะได้กี่ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรบางทีบวชได้แล้วลูกเอานอนไปเลยอนุญาตให้วันนี้นอนไม่ต้องทำอะไรละพอเขาตื่นมาเอาของเล่นให้หลอกมีหลอกเอาของเล่นให้เดี๋ยวก็แก้ละมันได้ฝึกไงเราต้องพยายามสร้างบรรยากาศแบบนี้ในช่วง10วันปีนึงสร้างได้ขนาดนี้หลายๆปีทำให้ทุกคนรู้พอถึงแต่ละปีเนี่ยมีการพูดถึงเนี่ยคนในหมู่บ้านเขาก็จะมีความรู้สึกดีๆในแต่ละช่วงเทศกาลของเรานะนะครับครับอาจารย์ครับผมมีอยู่2ข้อเอาสั้นๆอาจารย์ตอบแค่ว่าได้ไม่ได้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาขออธิบายเดือนหน้านะครับเอาข้ออธิบายเดือนหน้าคือมันพ้นจากนี้ไปไม่ได้นะครับก็คือเนี่ยเนื้อกุรบานจะนำไปแจกให้ผู้ปฏิเสธที่ยากจนได้หรือไม่เนี่ยไปรออธิบายเดือนหน้าไม่ได้เอาว่าตอบว่าได้ไม่ได้คือจริงๆอ่ะได้หมดนะใครกินก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้เวลาเราตั้งคำถามเนี่ยมันดูอย่าให้มันเป็นภาระว่าเราก็มุ่งไปทางนู้นอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วอันเนี้ยมันถูกสั่งสำหรับพวกเราอะไรที่มันเกินจากพวกเราที่มันแทรกเข้ามามันไม่มีข้อห้ามเนี่ยคือได้เอากินได้แต่เราอย่าไปตั้งเป็นประเด็นหลักอ่ะเอ้ยคนยากจนเรามุ่งเน้นไปคนนู้นอย่างเดียวเลยใจในคิดแต่ไกลอย่างเดียวเลยมันได้อะไรที่มันอนุญาตให้คือว่าอนุญาตเมื่อเราบอกเนี่ยกูรูวะตะซัดดะกูวัดดะคิรูให้กิน
แล้วก็ให้บริจาคนะแล้วก็ให้เก็บเอาไว้ก็แสดงว่าได้บริจาคก็คือได้การบริจาคเนี่ยเราก็ต้องดูเนี่ยพวกเราก็มีบริจาคพวกเรามีคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมมีไหมมีถ้าเราจะให้ก็ไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะให้คนกาเฟตมุชริกีนที่เราอยากจะให้เขายากจนเนี่ยทั้งปีเลยเนี่ยเราไม่เราถ้าจะให้เขาจริงก็ซื้อไปให้เขาเขาจนจริงๆถ้ามีเราไม่ได้บอกว่าไม่ได้ให้กุรบานไม่ได้ให้ได้แต่ถ้าเราจะช่วยเหลือเพราะความยากจนเพราะเขายากจนเขาคงไม่ได้จะมาจนเฉพาะวันอีดเขาจนอยู่แล้วเราก็ให้เขาโดยปกติน่าจะดีกว่าที่เหมือนกับบรรดาซาลับเนี่ยเขาช่วยเหลือจะได้มีความประทับใจในความเป็นมุสลิมหรือประทับใจในอิสลามแต่ถ้าถึงวันอีดมันเป็นเนื้อที่แหมทุกคนเขาชื่นชมและกุรบานมุสลิมเชือดวัวเขาอยากกินได้ไหมกินได้ก็ให้ได้ไม่เป็นไรนะครับครับข้อ2นะครับขอจากนี้ครับลูกเขยซึ่งแยกกันอยู่กับครอบครัวของแม่ย่าแล้วแล้วก็ลูกเขยเนี่ยมีทรัพย์สินพอที่จะต้องออกสกาดถามว่าจะแบ่งความส่วนของสกาดเนี่ยให้กับแม่ย่าบ้างหรือจะได้ไหมคือยากจนแม่ย่ายากจนคือมันเป็นทรัพย์ของสามของลูกเขยนะไม่ใช่ของลูกสาวไม่ใช่ทีนี้แล้วก็แยกกันอยู่ชัดเจนมันคนละครัวคือถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันต้องดูแลอันนี้มันมีรายละเอียดแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันแล้วบางส่วนแล้วก็แม่ยายก็ไม่ค่อยมีลูกสาวเองเนี่ยตัวลูกสาวคือภรรยาของลูกเขยเนี่ยก็ให้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่พอจริงๆลูกสาวจะต้องดูแลถ้าลูกสาวมีจะต้องให้ต้องดูแลแต่ถ้ามันไม่พอแล้วมันมีความต้องการมากกว่าก็อนุญาตนะตามหลักการก็อนุญาตให้ได้นะครับหมายถึงว่าต้องเป็นทรัพย์สินของส่วนของลูกเขยของลูกเขยใช่ครับก็คงจะมีเท่านี้ครับขอบคุณยศกมลรอคอยหลอนครับครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับในช่วงของวันที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราก็คือขอมาอัพให้กันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอาจารย์นิดนึงวันวูกุฟมีคนเขาติดใจอยากให้พูดวันวูกุฟหน่อยมีคุณความดียังไงทำอะไรบ้างคือวันวูกุฟสำหรับพวกเราไม่มีอื่นใดนอกจากการถือศีลอดไงเพราะนบีเคยถูกถามว่าการถือศีลอดถึงวันอารอฟะวันอารอฟะก็คือได้รับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านมาแล้วก็บาปที่จะมาถึงสำหรับคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์ก็ไม่มีอื่นใดนอกจากถือศีลอดแล้วก็ขอดุอาคือทั้ง10วันเนี่ยการระบุการกระทำที่ชัดเจนคือการถือศีลอดในวันอารอฟะอันนี้ถูกระบุไว้ชัดเจนแล้วมันอยู่1ใน10มันจึงมีความประเสริฐที่พิเศษกว่าวันอื่นทั้งหมดเลยพนักงานถือศีลในวันอารอฟะจึงมีค่ามากกว่าวันที่1 2 3 4 5 6 7 8เพราะมันถูกระบุเอาไว้แล้วมันอยู่ใน1ใน10ด้วยที่อยากจะบอกก็คือมีโอกาสที่จะให้อภัยได้ให้อภัยโดยเฉพาะวันอีดเนี่ยวันอีดยังเป็น1ใน10ต้องทำต้องให้พฤติกรรมเนี่ยดีๆเกิดขึ้นเพราะมันเป็นวันพิเศษวันที่11ไม่ใช่จะไปเยี่ยมเยียนญาติวันที่11ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าทำในวันที่10ได้อยากให้วันที่10เป็นวันที่สำคัญที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดพยายามให้มันเกิดขึ้นมีสตังค์ก็แจกสตังค์เยอะนะแจกลูกหลานเยอะๆทำบุญเยอะๆในช่วง10วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับเราโดยเฉพาะวันที่9กับการถือศีลอดให้เป็นลักษณะพิเศษของผู้ศรัทธาไปแล้ววันที่10ก็เป็นของเราด้วยนะครับก็คงขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เราทุกคนได้รับความดีงามที่อัลเลาะห์กำหนดให้ในวันที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดใน10วันนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ขอมาอัพกับพี่น้องอีกครั้งนึงอินชาอัลเลาะห์โอกาสหน้าคงได้แก้ตัวใหม่นะครับ Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rauki alhamdulillah Rauki alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์Alhamdulillah.